การเดินทางสู่ชุมชนสัมผัสเสน่ห์ภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดผสมผสานเพื่อให้เราได้เรียนรู้นวัตวิถีผมทอมอนุชิตสวยรูปเลยตัวอำเภอระหารทรายไปเกือบ1ชั่วโมงมุ่งลงใต้ของตำบลหนองแวงติดชายแดนไทยเขมรเราก็พบกับหมู่บ้านพัทไทรวมพลและที่นี่คือหมู่บ้านเป้าหมายที่เราจะมาในครั้งนี้สำหรับบ้านพัทไทรวมพลนะครับก็จัดตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2530มันจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับที่นี่เป็นพื้นที่เรียกว่าป่าอเมซอนซึ่งผมได้มีโอกาสที่จะเข้าไปแล้วก็ได้มีโอกาสล่องเรือชมธรรมชาติรอบๆนะครับทางเข้าเนี่ยลำบากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแคบโคลนแล้วก็มีขวากหนามนะครับรอบๆก่อนที่เราจะไปถึงนะครับพอเราได้เข้าไปถึงแล้วเนี่ยโอ้โหมันคุ้มค่ามากๆเลยครับเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์อากาศที่เย็นสบายนะครับก็ถ้าใครที่มาแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ไปที่ป่าอเมซอนที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับผมเชื่อว่าจะต้องเสียใจอย่างแน่นอนครับผมก็ได้มีโอกาสที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในหมู่บ้านพัทไทรวมพลนะครับก็ได้ทราบว่าพระราชินีสิริกิติ์ได้มาทรงงานที่นี่ก็เลยมีศาลาทรงงานแล้วท่านก็ได้ก่อตั้งโครงการทอผ้าไหมของหมู่บ้านขึ้นมาค่ะเมื่อก่อนพระราชินีท่านเสด็จมาปีพ.ศ. 40ค่ะมาสร้างศาลาทรงงานให้ที่บ้านพัทไทรวมพลค่ะครับผมแล้วก็เอาสมาชิกเข้าไปทอผ้าไหมค่ะทอผ้าไหมส่งท่านค่ะซึ่งผ้าไหมอยู่นี้นะครับมีความสวยงามมากๆเลยครับมีทั้งกระเป๋าหมอนที่ทำจากผ้าไหมซึ่งตัวผ้าไหมเองเนี่ยมีความสวยงามมากๆเลยครับทำลังพอเป็นตัวนี้เสร็จปุ๊บมันจะมาเป็นสีเหลืองๆอย่างนี้ใช่ไหมเป็นสีเหลืองค่ะเขาเรียกว่าตัวอะไรครับอันนี้คือลังไหมค่ะลังไหมเราก็เอาไปสาวเป็นเส้นไหมเป็นเส้นไหมออกมานี่นี่เส้นไหมค่ะแล้วผมก็ได้เรียนรู้วิธีการทำต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงตัวหมอนมาเป็นดักแด้เพื่อเอาไปต้มแล้วก็เอามาสาวให้เป็นเส้นไหมแล้วก็วิธีการทำสีคือโดยการเอาไปย้อมนะครับผมและจากนั้นนะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลผมได้มีโอกาสไปชมหลุมหลบภัยของที่นี่นะครับซึ่งก่อตั้งเมื่อ2530บ้านพัทไทรวมพลจัดว่าเป็นหมู่บ้านตามแนวชายแดนเมื่อก่อนมีการสู้รบจากปกค.ยิงปืนเข้ามาในหมู่บ้านบ้างไม่ว่าจะเป็นปืนแล้วก็ระเบิดนะครับคนในหมู่บ้านที่นี่จะต้องมีที่เพื่อใช้หลบภัยครับผมแล้วผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปที่ป่าชุมชนนะครับอันนี้คือป่าชุมชนของบ้านพัทไทรวมพลนะครับหรือว่าบาละแน่4บาละแน่4ครับก็คือเดิมเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ก็เลยการที่ทำการเกษตรเนี่ยป่าเนี้ยมีพื้นที่ทั้งหมด15ไร่ซึ่งอยู่ในตัวหมู่บ้านเองเลยนะครับพอผมได้เข้าไปในป่าแล้วผมรู้สึกถึงอากาศที่สดชื่นมีความร่มเย็นข้างในป่าเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์คนในหมู่บ้านนะครับช่วยกันรักษาป่านี้ด้วยความรักแล้วก็ความใส่ใจครับผมแล้วก็ผมได้มีโอกาสที่จะเข้าไปกราบไหว้พระที่วัดป่าบ้านพัทไทรวมพลนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงประทานให้หมู่บ้านแห่งนี้นะครับเป็นวัดที่ติดกับเขตอุทยานนะครับก็จะมีพระพุทธรัตนปกป้องไทยนะครับเป็นพระที่สร้างจุดยึดเหนี่ยวนะครับให้กับทหารผ่านศึกที่เราจัดขึ้นมาเป็นหมู่บ้านป้องกันแนวชายแดนนะครับร.9นะครับท่านเป็นผู้มอบให้นะครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มากราบไหว้พระที่วัดป่าแห่งนี้ครับผมแล้วผมก็ได้มีโอกาสขึ้นไปเที่ยวชมที่วัดเขาปวกนะครับซึ่งบรรยากาศด้านบนเนี่ยวิวสวยมากๆเพราะว่าวัดเนี่ยอยู่บนเขามองเห็นไกลแบบสุดลูกหูลูกตากันเลยทีเดียวนะครับซึ่งผมก็ได้ไปเที่ยวชมพระเจดีย์ที่มีรูปปั้นที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของทางวัดนี้ครับผมแล้วก็ที่นี่นะครับจะมีการต้มสมุนไพรสมุนไพรนี่แก้อะไรบ้างครับก็มีพวกโรคเกาต์เบาหวานความดันไขมันอุดตันเส้นเลือดซึ่งสมุนไพรที่เอามาต้มเนี่ยก็หาจากป่าที่อยู่บนเขานั่นแหละครับ
ครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะมาเที่ยวที่หมู่บ้านพระไทยรวมพลนะครับจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับมีทั้งวัดที่เป็นเอกลักษณ์ของทางหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีป่าที่อุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นป่าในชุมชนหรือว่าป่าอเมซอนนะครับรวมถึงผ้าไหมที่มีความสวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่มานะครับก็รับรองว่าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับผมมาสัมผัสหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีกันนะครับ